หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรจดหมายฉบับที่2มาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน3ปีพุทธศักราช2543เจริญพรโยมพ่อใหญ่โยมแม่ใหญ่ทั้งสองวันนี้เป็นวันมาฆบูชาวันที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาอาตมาอยากนำเรื่องวันมาฆบูชามาเล่าให้โยมทั้งสองฟังต่อจากเรื่องการทำบุญที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วขอให้โยมทั้งสองอย่าได้เบื่อเสียก่อนวันนี้ในอดีตเมื่อประมาณราว 2,500 ปีล่วงแล้วภายใต้ป่าไผ่อันเขียวครึ้มพระพุทธองค์ผู้เป็นพระบรมศาสดาของเราชาวพุทธทั้งหลายได้แสดงธรรมะอันเป็นหลักคุณธรรมพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ให้พระภิกษุสงฆ์อรหันตสาวกได้รับรู้ว่ามนุษย์ควรดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คุณธรรมพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ที่พระองค์แสดงมี3ประการคืองดเว้นจากการทำบาปทุกอย่างพยายามทำความดีให้เจริญงอกงามไปบุญในจิตใจมันเจริญสมาธิภาวนาชำระจิตใจให้ผ่องใสเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่วัดเวรุวันหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้9เดือนมีสาระที่พระองค์ทรงเน้นให้เราได้ทราบว่าทุกคนล้วนปรารถนาสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเราต่างต้องการให้ตนเองและญาติพี่น้องมีความสุขและเกลียดสิ่งที่จะก่อให้เกิดทุกข์เมื่อรู้ว่าญาติพี่น้องคนใดไม่สบายเป็นทุกข์ประสบปัญหาบ้านก็ดูจะเงียบเหงาเราต่างก็กระวีกระวาดขวนขวายหาทางป้องกันรักษาจนถึงต้องบวงสรวงบนบานศาลกราบให้หายหรือให้บรรลุในสิ่งที่ตนปรารถนาด้วยเหตุนี้คนเราจึงไม่ควรใส่ร้ายไม่ควรทำร้ายซึ่งกันและกันควรดำเนินชีวิตอย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งจองหองดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่นสำรวมระวังไม่กระทบกระทั่งไม่พยาบาทปองร้ายไม่อิจฉาริษยามีความอ่อนโยนเมตตาปราณีปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขเราปรารถนาให้ความสุขเกิดแก่ชีวิตเราและญาติพี่น้องฉันใดจงปรารถนาให้ความสุขเช่นนั้นเกิดแก่คนอื่นๆฉันนั้นเหมือนกันในขณะเดียวกันก็เพียรพยายามเพื่อให้ชีวิตเราเองมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงานเป็นการประคับประคองชีวิตไม่ให้ลำบากฝืดเคืองไม่ให้เดือดร้อนในที่นี้จะแสดงสาระหลักการดังกล่าวนั้นแต่เพียงย่อๆคราวหน้าหากมีโอกาสจะได้กล่าวเฉพาะเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกครั้งงดเว้นจากการทำบาปทุกอย่างคุณธรรมพื้นฐานของชีวิตข้อที่หนึ่งการงดเว้นจากการทำบาปทุกอย่างสาระในหลักการข้อที่หนึ่งนี้เริ่มด้วยการงดเว้นจากสิ่งที่เป็นบาปทุกอย่างเบื้องต้นการงดเว้นจากบาปก็คือการมีศีล5จิตของคนที่มีศีล5ย่อมบ่งบอกได้ว่าเขาเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์หากขาดศีล5ฐานะจิตของเขาก็ต่ำลงกว่าจิตมนุษย์ซึ่งลักษณะของจิตที่ไม่มีศีล5นี้ไม่ใช่ลักษณะจิตของมนุษย์ภพชาติต่อไปของเขาจึงเหมาะแก่ภพของสัตว์เดรัจฉานภพของเปรตภพของอสุรกายหรือภพของสัตว์นรกทั้งหลายตามแต่ความหนักเบาของกรรมที่กระทำศีล5พื้นฐานของความเป็นมนุษย์ในที่นี้จะกล่าวถึงศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์มีสาระที่ควรทำความเข้าใจดังนี้เว้นจากการฆ่าสัตว์ชีวิตหมายถึงมีความเมตตาปราณีสงสารสัตว์ให้สงสารสัตว์เหมือนสงสารลูกๆของตนเองเรารักสงสารและห่วงใยลูกของเราอย่างไรจงรักสงสารและห่วงใยสัตว์และห่วงใยสัตว์อย่างนั้นเรารักชีวิตของเราอย่างไรคนอื่นและสัตว์อื่น
ก็รักชีวิตของเขาอย่างนั้นเราหวาดหวั่นต่อความตายอย่างไรคนอื่นและสัตว์อื่นก็หวาดหวั่นต่อความตายอย่างนั้นเราหวาดหวั่นต่อความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างไรคนอื่นและสัตว์อื่นก็หวาดหวั่นต่อความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างนั้นจึงไม่ควรฆ่าไม่ควรทำลายไม่ควรทำให้เขาได้รับความทุกข์ความเจ็บปวดความจริงคนมีธรรมะก็ไม่จำเป็นต้องรักษาศีลเพราะมีธรรมะก็คือมีศีลอยู่ในตัวนั่นเองเช่นคนมีเมตตาธรรมมีความเมตตาก็คือมีความสงสารไม่อยากให้เขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนจึงไม่เบียดเบียนใครใครไม่ทำร้ายใครใครเมื่อไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายเพราะเกิดความสงสารจึงมีศีลอยู่ในตัวผลของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนผู้อื่นผู้ที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนแม้มีบุญพอที่จะให้เกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ผลบุญก็จะทำให้เขาเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์น่าเกลียดเป็นคนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากมีอายุสั้นตายก่อนวัยอันควรและยังเป็นเหตุให้คนอายุสั้นมาเกิดร่วมใจคาเดียวกันกับเขาด้วยเว้นจากการลักทรัพย์หมายถึงไม่ปรารถนาสิ่งของทรัพย์สมบัติที่ได้มาโดยมิชอบธรรมมีการวางแผนและใช้อำนาจชอบโกงเบียดเบียนแล้วได้มาเป็นต้นเราหวงแหนทรัพย์สมบัติของเราอย่างไรคนอื่นก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเราอย่างนั้นจึงไม่ควรลักขโมยหรือช่อโกงเอาสมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนอันจะเป็นสาเหตุทำให้เขาเป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจผลของการลักทรัพย์ช่อโกงคอร์รัปชันคือเขาจะกลายเป็นคนยากจนข้นแค้นมีความอดอยากไม่ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนามีความผิดหวังในการประกอบอาชีพอยู่ร่ำไปไม่ประสบผลสำเร็จในการค้าขายหรือหากเป็นคนร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมีมรดกตกทอดมาจากตระกูลจะเป็นคนไม่มีปัญญารักษามรดกนั้นไว้ได้ทรัพย์สมบัติจะพินาศร่มจมในที่สุดเว้นจากการประพฤติผิดจากครองธรรมในเรื่องกามกามเป็นเรื่องของชาวโลกเป็นธรรมชาติของมนุษย์ตลอดจนสัตว์ทุกจำพวกแต่มีข้อแตกต่างกันระหว่างกามในมนุษย์กับสัตว์ตรงที่มนุษย์มีครองธรรมในการเสพกามสัตว์ทั้งหลายไม่มีครองธรรมในการเสพกามครองธรรมในกามของมนุษย์ได้แก่ขอบเขตของการเสพกามซึ่งพระพุทธองค์กำหนดไว้ในศีล5ข้อที่3คือมนุษย์ควรมีกามแต่เฉพาะกับผู้ครองของตนตลอดจนไม่สามารถแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนกามผิดไปจากประเวณีเช่นผู้หญิงแสดงกามด้วยกันเองหรือผู้ชายแสดงกามด้วยกันเองอันแสดงถึงความไม่เคารพต่อเพศของตนเป็นความจริงที่ว่ากามเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ปุถุชนทั่วไปแต่ก็ไม่ควรให้กามท่วมท้นจิตใจจนทำลายความดีงามของความเป็นมนุษย์บางคนอาจพูดว่าถ้าเขายอมล่ะแม้จะยอมก็ไม่ได้หมายความว่าจะพ้นจากการผิดศีลข้อนี้เพราะคนทุกคนนั้นมีการคุ้มครองจากหลายสิ่งคือพ่อแม่คุ้มครองหมู่ญาติคุ้มครองธรรมะคือความถูกต้องชอบธรรมคุ้มครองถ้าเราละเมิดการคุ้มครองดังกล่าวข้างต้นก็เป็นอันผิดศีลทั้งนั้นถ้าตัวเขายินยอมเราก็ละเมิดพ่อแม่เขาหรือถ้าพ่อแม่เขายินยอมในกรณีของการส่งลูกมาค้าประเวณีตามความนิยมของบางท้องถิ่นเราก็ล่วงละเมิดญาติของเขาหรือแม้ถ้าญาติเขายอมรับก็ไม่พ้นจากการล่วงละเมิดการคุ้มครองจากธรรมผลของการประพฤติผิดในกามผู้ที่ประพฤติผิดในกามเป็นประจำเพราะเศษกรรมที่เหลือตกค้างก็จะทำให้เกิดในตระกูลต่ำมีผู้เกลียดชังมากโดยไม่ทราบสาเหตุมีผู้คิดปองร้ายมาก
มักถูกมองด้วยสายตาที่ดูหมิ่นเกิดเป็นหญิงก็มีจิตวิปริตอยากเป็นชายเกิดเป็นชายก็มีจิตวิปริตอยากเป็นหญิงมีคดีความฟ้องร้องกล่าวโทษต้องให้ได้รับความอับอายขายหน้าอยู่เป็นประจำเป็นคนที่คลาดกล้ากล้ากลัวกลัวขาดความมั่นใจในตนเองจนกลายเป็นคนวิตกจริตเขาจะมีเหตุให้ต้องพลัดพรากจากคนที่ตนรักอยู่ร่ำไปหากมีลูกสาวก็จะถูกกระทำเช่นนั้นให้ได้รับความเจ็บปวดใจเว้นจากการโกหกหลอกลวงการโกหกเป็นการแสดงออกถึงความเป็นคนไม่ซื่อสัตย์สุจริตซึ่งแสดงออกทางการพูดปดตอแหลปิ่นปร่อนส่อเสียดใส่ความผู้อื่นมีคำกล่าวว่าไม่มีความชั่วใดที่คนโกหกทำไม่ได้ถ้าคนสามารถโกหกโดยมีจิตพยาบาทคิดจะให้เกิดความพินาศเสียหายแก่ผู้อื่นได้แล้วก็ไม่มีความชั่วใดที่เขาจะทำไม่ได้ผลของการพูดโกหกจะทำให้เป็นคนพูดจาน่ารำคาญทรัพย์สมบัติจะวิบัติด้วยไฟด้วยน้ำด้วยโจรหรือด้วยศัตรูคู่แค้นคือทรัพย์สมบัติจะถูกไฟไหม้น้ำท่วมโจรปล้นหรือศัตรูคู่แค้นก่อความเดือดร้อนเสียหายเกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางเป็นความไม่รู้จักจบสิ้นเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศเป็นคนหมดอย่างอายและสุดท้ายจะกลายเป็นคนปัญญาเสื่อมเว้นจากการดื่มน้ำเมาและเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษการดื่มน้ำเมาและสิ่งเสพติดให้โทษก่อให้เกิดความผิดพลาดในการคลองสติทำให้ลืมตัวเป็นสาเหตุในการกระทำความผิดอย่างร้ายแรงจนไม่สามารถแก้ได้การดื่มน้ำเมารวมถึงสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวงนอกจากจะมีผลโดยตรงต่อสติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่รักษาจิตให้มั่นคงแล้วการดื่มน้ำเมาและสิ่งเสพติดต่างๆยังมีผลต่อร่างกายเป็นที่มาของโรคร้ายมากมายอีกด้วยโดยเฉพาะเมื่อขาดสติเพราะเครื่องมึนเมาเราอาจทำผิดศีลได้ทุกข้อผลของการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษคือเขาจะกลายเป็นคนพูดไม่ชัดถ้อยชัดคำฟันไม่เป็นระเบียบปากเหม็นมีกลิ่นตัวมากจิตไม่เที่ยงร้ายคนวิกลจริตผลกรรมที่จะตามมาจากการละเมิดศีลห้าเป็นนิดตามที่กล่าวมาหากยังไม่ประสบในปัจจุบันทันตาเห็นก็จะเกิดในภพชาติต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนกล่าวโดยสรุปศีลห้านั้นเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของความเป็นมนุษย์เมื่อมนุษย์เริ่มบังคับตนให้รักษาศีลห้าได้แล้วคุณธรรมชั้นสูงอื่นๆก็จะตามมาในขณะเดียวกันทางมาแห่งบาปกรรมอื่นๆก็จะเบาบางลงด้วยเช่นการเป็นนักเลงพนันการเป็นเสือผู้หญิงการเที่ยวเตร่ความเย่อหยิ่งจองหองลำพองตนความถือตัวว่าดีว่าเก่งกว่าผู้อื่นความดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นการคิดจะเอาชนะคนอื่นเป็นต้นเขาจะเริ่มรู้ด้วยตัวเขาเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษควรงดเว้นไม่ควรให้เกิดขึ้นในจิตใจผู้ที่จะเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปจึงต้องรักษาจิตให้มีศีล5เป็นอย่างน้อย